สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ยังอยู่ในคำอธิบายของอายะห์ลำดับที่90อยู่นะครับวันนี้ตามที่ได้รับปากและสัญญากับพี่น้องไว้ก็คือจะอธิบายคำศัพท์ทั้ง4คำที่เกี่ยวข้องนะครับกับอบายมุขที่ถูกระบุเอาไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์ลำดับที่90ของซูเราะห์อัลมาอีดะห์นะครับมีคำว่าอัลคอมรมีคำว่าไมซิรมีคำว่าอันซอบแล้วก็มีคำว่าอัสลามซึ่งทั้ง4คำเนี่ยนะครับพอเราเข้าใจความหมายตามบริบทตามเนื้อหาแล้วเนี่ยนะครับว่ามันมีความหมายที่ครอบคลุมกว้างขวางถึงเรื่องอะไรบ้างพอเราไปเจอคำนี้ในโอกาสอื่นๆต่อๆไปนะครับเราก็จะสามารถอธิบายใจความของอายะห์กุรอานบางอายะห์ที่อาจจะมีเนื้อหาที่ยังไม่กระจ่างนะครับหรือยังไม่ชัดเจนนะครับให้มีความหมายที่ครอบคลุมและชัดเจนตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตทวนอัลกุรอานอายะห์ที่90สักครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการอธิบายคำศัพท์ตามที่ท่านมุอัลลิฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านได้อธิบายเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านอัลกุรอานพร้อมกันเพื่อเป็นบารอกะห์นะนะครับแล้วเราจะได้เข้าเรื่องของความหมายได้เลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونเอาเที่ยวเดียวพอนะครับอายะกุรอานอายะนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเรียกผู้ศรัทธาแล้วก็สั่งกำชับเด็ดขาดเลยนะครับบอกว่าอัลคอมรเหล้าอัลไมซิรการพนันอันซอบการบูชายันอัลอัซลามการเสี่ยงติ้วเสี่ยงทายเสี่ยงทำนายทายทัก4รายการที่ถูกระบุเอาไว้นี้เป็นอบายมุขทั้งหมดเลยรีดยูซุนเป็นพฤติกรรมอันสกปรกโสมมมินอามาลิชัยตอนที่มาจากผลงานการผลงานของอะไรของบรรดาชัยตอนมันร้ายที่มันแรงแต่จะหลอกลวงล่อลวงพวกเจ้าทั้งหลายให้ไปติดกับดักของมันฟาจิตานีบูฮูในเมื่อพวกท่านทั้งหลายรู้แบบนี้แล้วและเราก็เตือนถึงขนาดนี้แล้วพวกท่านทั้งหลายก็คือมีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงหลีกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้หมดเลยและอัลละกุมตุฟลิฮูนทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงนั่นเองหลายคนนะครับเล่าคืออะไรการพนันคืออะไรอันซอบคืออะไรอัสลามคืออะไรถ้าพี่น้องจำได้ผมให้ความหมายนะครับในช่วงแปลอายะนะครับไปบ้างแล้วแต่วันนี้จะขอเจาะลึกในส่วนที่เป็นรายละเอียดคำอธิบายของบรรดามุฟัสซีรีนนะครับในกลุ่มคำต่างๆเหล่านี้คอมรุนที่แปลว่าเล่าเนี่ยแล้วเบียร์ด้วยหรือเปล่าบารันดีด้วยหรือเปล่าวายด้วยหรือเปล่านะหรือว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้ำท่อมด้วยหรือเปล่าแล้วก็กัญชาเนี่ยตอนนี้เสรีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นคำถามก็คือแล้วถ้าเราดูดไปเราเสพไปเราพีไปเนี่ยแล้วมันทำให้มึนทำให้เมาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเหล้าหรือเปล่านะปัจจุบันนี้มีเหล้าเม็ดเหล้าแห้งเหล้าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่พอกินไปแล้วมันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอาจจะทำให้เคลิ้มทำให้มีความสุขได้ระยะหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นอันตรายในระยะยาวมันก็เลยกลายเป็นคำถามนะครับว่าเอาละเราไม่ได้เอามากินเราไม่ได้เอามาอะไรแต่เราเอามาทำเป็นยารักษาโรคบ้างหรืออาจจะเป็นช่องทาง
ในการหารายได้อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็มีบริบทที่แตกต่างกันออกไปแต่เรากำลังพูดถึงฮุกมนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺทรงมีรับสั่งเรียกบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็ย้ำกำชับกับพวกเขานะครับบอกว่าอัลคอมรเล่านะซึ่งรวมถึงบรันดีไวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันกินแล้วมันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้มึนทำให้เมาได้นะครับวัลไมซิรการพนันการเดิมพันกันนะพวกนี้วัลอันซอบเรื่องของการบูชายันสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากราบไหว้เงากราบไหว้ควันกราบไหว้สิ่งต่างๆที่เป็นการระลึกนึกถึงวิญญาณต่างๆนะเทวรูปต่างๆอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็อัสลามนะอัสลามที่เราแปลว่าการเดิมพันการเขาเรียกอะไรล่ะเสียงติ้วนะทำนายทายทักอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดนี้ริจุซุนนะมันเป็นความสกปรกโสมมตอนนี้เราลองย้อนกลับมาดูนะครับคำศัพท์ที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานทั้ง4คำเนี่ยนะครับอัลคอมรุแล้วก็อัลไมซิรเราดูความหมายของทีละคำเลยนะครับอัลคอมรุนะคำว่าคอมรุนเนี่ยนะครับเขาบอกหมายถึงกุลลุมุสกิรินไกฟะมากานัตมัดดะตุฮูวะกอลลัตเอากะซูรอนนะครับคำว่าเราเนี่ยคำว่าเรานะที่หมายถึงมาคอมารอลอักละมาคอมารอลอักสิ่งที่เวลาเสพเวลาใช้ไปแล้วมันออกฤทธิ์กดสติสัมปชัญญะของเราออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของเรานะมาคอมารอลอักละทำให้สติพังยาวเบลอไปทำให้หลงทำให้ลืมทำให้จำอะไรไม่ได้นะครับทำให้มีจินตนาการอะไรแปลกๆออกมาบางคนพอเสพไปแล้วใช้ยาไปแล้วเข้าใจว่าตัวเองบินได้ตัวเองเหาะได้ตัวเองอยู่บนฟ้าอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีเสพไปแล้วใช้ไปแล้วนะครับเป็นอันตรายทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังถูกหลอกถูกหลอนอยู่มีคนตามจะฆ่าเราอยู่มีคนต้องการที่จะทำร้ายร่างกายแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนทั้งที่มันคือเคมีที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการใช้สิ่งมึนเมาต่างๆเหล่านี้ร่างกายก็ทำให้เครียดและทำให้ขาดการพักผ่อนนอนไม่หลับนอนไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นผลเสียในทางร่างกายอัลลอฮ์จึงบอกนะครับว่าอะไรอินนามันคอมรุอันเล่ายาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะอธิบายให้ฟังก็คืออัลคอมกุลลูมุสกีรินหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกฤทธิ์ทำให้มึนทำให้เมาได้ถึงแม้เราจะเรียกมันว่ายาแก้ไอถึงแม้เราจะเรียกมันเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าเป็นน้ำตาลสดเป็นข้าวแช่เป็นอะไรเรียกพี่น้องจะเรียกก็เรียกไปแต่ถ้าเราใช้ไปแล้วบริโภคไปแล้วมันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้มึนทำให้เมาทำให้ต้องนั่งหลับตาเบอร์ทำอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้สึกตัวในกรณีแบบนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าอัลคอมนะครับไม่ว่าจะมีมากจะมีน้อยนะครับจะมีแอลกอฮอล์ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ามันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้มึนทำให้เมาจะมีฮุกมเป็นอะไรครับมีฮุกมเป็นเหล้าทันทีเลยและก็ไม่ได้ดูไม่ได้พิจารณานะครับว่าไกฟะตะกูนุมัดดะตูฮูและนะครับวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบเนี่ยก็ไม่ได้ดูนะว่าจะต้องมาจากองุ่นเท่านั้นหรือมาจากอินทผลัมเท่านั้นแต่ให้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาจากผลไม้ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วเวลาดื่มกินใช้บริโภคไปแล้วมันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะทำให้มึนทำให้เมาทำให้พูดจาไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆนานาและลักษณะที่เราเห็นกันโดยทั่วๆไปถ้าผลของมันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับพอดื่มกินใช้เสพเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับทำให้มึนทำให้เมาทำให้เลอะเทอะอะไรไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็นะครับที่เห็นชัดเจนก็คือพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยนะอย่างที่เราเห็นรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มักจะพูดปรามในเรื่องราวดังกล่าวนี้อยู่เป็นประจำอยู่บ่อยๆแล้วให้ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นคอมรุนทั้งหมดเลยกุลลุมุสกิริมคอนกุลลุคอมรินฮารอมและอันไหนที่ถูกหลักการศาสนาบัญญัติให้มีฮุกมเป็นคอมเป็นเล่าให้ถือว่าสิ่งนั้นนะครับเป็นของฮารอมไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับวัลไมซิรส่วนคำว่าไมซิรที่เราแปลว่าการพนันนั้นเขาแปลว่าอัลกิมารก็คือการพนันนี่แหละครับไม่ว่าจะเล่นไพ่เล่นไฮโลนะครับอะไรๆ เป็นลูกเต๋าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนก็มีวิธีเล่นในการเสี่ยงทายต่างๆแล้วเนี้ยนะครับเป็นอะไรเป็นรางวัลนะเอามาหลอกเอามาพนันกันนะครับแค่อะไรครับแค่พนันว่าเปิดไปเนี่ยเปิดหน้าหนังสือเนี่ยสมมติแค่เปิดหน้าหนังสือนะครับ
ใครเป็นคนเปิดแล้วก็จะทายมาว่าหน้าแรกที่ดูขวามือเนี่ยเป็นเลขคู่เลขคี่แค่นี้เขาก็พนันกันแล้วครับฉะนั้นปัจจุบันนะครับหลายวงการไม่ใช่เพียงแค่วงการของคนอื่นๆนะแม้กระทั่งวงการมุสลิมเราเองก็ตามก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการพนันการอะไรที่ค่อนข้างจะเสรีมากกว่าเก่าเพราะอะไรครับเพราะมันกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายไปบ้างแล้วบางอย่างเนี่ยนะครับก็เห็นว่าในเมื่อมันถูกกฎหมายแล้วใครทำก็ไม่ผิดกฎหมายฉะนั้นหลักการศาสนาจะว่ายังไงเดี๋ยวนี้ไม่เคยฟังหลักการของศาสนาฉะนั้นพี่น้องครับเอาอัลคอมอีกครั้งหนึ่งอัลคอมที่แปลว่าเหล้าหมายถึงของที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้มึนเมาทำให้ร่างกายอ่อนเปลี้ยเพียแรงถ้าไม่ได้เสพถ้าไม่ได้ใช้ฉะนั้นพี่น้องลองไปเทียบดูเองนะครับว่านะบางคนเนี่ยอาจจะกินนี่แบบนี้แบบนี้ดื่มนี่แบบนี้ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีอาการที่แตกต่างกันออกไปมันก็จะทำให้มีหุกกลมเป็นเหล้าตามที่ศาสนาได้ระบุเอาไว้เหมือนกับในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละกุลลุมุสกิรินคอมรุนวะกุลลุคอมรินฮารอมท่านนบีบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกฤทธิ์ทำให้เมาแน่นั่นน่ะให้ถือว่าเป็นคอมเป็นเหล้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีหุกกลมเป็นเหล้าหรือเทียบเท่ากับเหล้าเหมือนกับเหล้าให้ถือว่าฮารอมทันทีฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบรันดีไม่ว่าจะเป็นไวน์ไม่ว่าจะเป็นค็อกเทลอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งน้ำผลไม้ก็ตามถ้ามีการพิสูจน์และยืนยันอย่างเป็นวิชาการนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีแอลกอฮอล์ผสมแล้วก็มีฤทธิ์ในการที่จะไปกดประสาททำให้เขาเรียกว่าเบอร์ไปอะไรแบบนี้นะนั่นแหละมีหุกกลมเป็นคอมถึงแม้จะเราจะไม่เรียกคอมก็ตามไม่เรียกว่าเหล้าก็ตามแต่มีหุกกลมเป็นคอมแล้วก็บาปเหมือนกันทั้งหมดเลยส่วนนะครับไมซิดหมายถึงอัลกีมาร์การพนันจะเป็นเล่นไพ่ไฮโลลูกเต๋าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการเดิมพันกันมีการได้เสียกันแบบนี้นะครับเป็นของที่ฮารอมผิดหลักการของศาสนาส่วนอัลอันซอบเนี่ยอัลอันซอบบุยัมอุนัสบิดนัซอบนะครับคำว่าอันซอบเนี่ยก็คือเป็นย้ำของคำอนัสที่แปลว่าแท่นบูชาก็บอกมายุนซอบุลิตตฟกอรูบิบิฮีอีลัลลอฮ์นะครับก็คือสิ่งที่เป็นแท่นนะครับที่ใช้สำหรับวางเพื่อบูชาเป็นอิบาดะห์กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราไม่มีอยู่แล้วนะครับแท่นบูชาเราจะเชื่อกุรบันเชื่ออากีก็เชื่อสัตว์ก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเราทำเนี่ยกุรบันก็เป็นอิบาดะห์ใช่ไหมครับอากีก็เป็นอิบาดะห์เชื่อไก่เชื่อสัตว์ที่จะกินในแต่ละวันแต่ละมื้อก็เป็นอิบาดะห์แต่อิบาดะห์ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการเชื่อสัตว์เนี่ยนะครับในศาสนาของเราไม่มีการบัญญัตินะครับว่าจะต้องไปเชื่อบนแท่นบูชานะครับจะต้องไปเชื่อบนนั่นบนนี่เปล่านะครับหลักการศาสนาใช้ให้เชื่อในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับสถานที่ที่เหมาะสมนะครับเชื่อที่กุโบสถ์ได้ไหมไม่ได้นะครับไปเชื่อในสถานที่ที่มีนยิสสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่หลักการศาสนาคุ้มครองทั้งหมดเลยงั้นแม้กระทั่งนะครับเรื่องของอากีก็เรื่องของอุดิฮะเนี่ยนะครับเราจะเชื่อเนี่ยมันก็มีกติกามันก็มีข้อควรปฏิบัติที่ระบุเอาไว้นะครับเพราะว่าหลักการศาสนาเนี่ยจะให้ความคุ้มครองในสิ่งที่เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของเขาเรียกอะไรฮิบซุนนัฟก็คือรักษาชีวิตรักษาตัวเนื้อตัวของเราเอาไว้นะครับเราจะไปทำชุยๆแม้กระทั่งกับสิ่งที่เป็นสิงสารสัตว์นะครับจะเชือดมันเนี่ยเอามีดทื่อๆนะหรือว่าอย่างที่เราเห็นกันก็คือถ้าเป็นโรงเชือดหรือฟาร์มเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เขาเรียกค้อนปอนใหญ่ๆทุบหัวลงไปให้มันหัวนี่เป็นหลุมเลยนะครับแบะไปเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ตายเพราะมันยังไม่ตายนะครับมันก็สู้อะไรมันสู้เราไม่ได้มันชนเราไม่ได้ก็เชือดสบายนะอันนี้เนี่ยผิดหลักการศาสนาแล้วนะครับหรือเอาเชือกมัดรัดคอจนกระทั่งนะหายใจไม่ได้ในที่สุดมันสลบไปตายไปนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือเป็นผิดหลักการศาสนาแต่ไอ้เรื่องผิดแบบนี้มันเป็นผิดในเรื่องของฟิกยังไม่ร้ายแรงเท่าเรื่องของอากีดะห์แต่ถ้าเราไปเชื่อสัตว์นะครับบนแท่นบูชานะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นสถานที่ในการกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์อันนี้ไม่ได้เลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาขั้นรุนแรงเลยนะครับเช่นไปเชือดที่กูโบสนะครับบุคคลสำคัญโตวาลีทั้งหลายนะไปเชือดเพื่อที่จะแก้บนไปเชือดเพื่อที่จะบนบานสรรกล่าวกับสิ่งนู้นสิ่งนี้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในโคกลมของอะไรของอันซอบทั้งหมดเลยผิดหลักการของศาสนานะครับส่วนอันสุดท้ายก็คืออัลอัสลามนะครับอัสลามก็เป็นเรื่องของกิจกรรมการเสี่ยงติ้วเสี่ยงทายโดยการจับนะครับเป็นติ้วหรือเป็นตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าในกรณีนี้นะครับพอแบบเป็นย้ำคำนี้เป็นคำย้ำอัสลามนะครับ
ขาบอกว่าวะฮียะอีดานก็คือท่อนไม้อีดานเนี่ยเป็นคำย้ำคำว่าอูดอูดุนเนี่ยก็คือกิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดเล็กนั่นนะครับยัสตักซิมูนบิฮาฟิลญาฮิลียะติซึ่งเขาก็จะเอามาแบ่งมาเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็จับมันขึ้นมาตั้งแต่ยุคยาฮิลียะแล้วเขาทำกันแบบนี้นะครับใส่กระบอกธนูบ้างบางทีก็เนี่ยกระบอกธนูนะก็จะมีธนูที่ติดขนนกเอาไว้มีขนาดนั้นขนาดนั้นอันหนึ่งอันสองอันสามถ้าจับได้อันหนึ่งจะให้หมายถึงแบบนี้จับอันสองจะให้ได้แบบนี้นะอันนี้มีโชคมีลาภอันนี้โชคร้ายโชคเสียอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีในสิ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อฉะนั้นในยุคยาฮิลียะเนี่ยเขาก็เอากิ่งหรือว่าท่อนไม้เล็กๆต่างๆแล้วนะครับมาเพื่อที่จะจับฉลากกันลิมาอริฟาติลคอยริมินัชชัรเพื่อที่จะได้รู้ว่าทำแบบนี้ดีหรือทำแบบนี้ไม่ดียังไงวาริฟเฮมินันกอซาร์แล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าทำไปแล้วและเป็นแบบนี้เนี่ยนะการลงทุนธุรกิจของเราการค้าของเราจะกำไรกำไรหรือไม่หรือว่าจะขาดทุนนะครับวามิสลูฮาอัลกุรวามิสลูฮากุรอาตุลอัมบียะและนะครับที่มีความหมายใกล้เคียงกันในเรื่องของคำศัพท์นะไม่ใช่เรื่องของฮุกมนั่นก็คือการจับสลากของบรรดานบีซึ่งการจับสลากนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์อะไรนะแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาสิทธิ์อะไรบางอย่างเช่นเราจับสลากเพื่อที่จะได้ร่วมเดินทางจับสลากเพื่อนั่นเพื่อนี่เหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านจะเสด็จดำเนินหรือเดินทางไปไหนมาไหนนะครับท่านก็จะใหภรรยาของท่านนะครับได้ติดสอยห้อยตามเพื่อที่จะได้ดูแลอำนวยความสะดวกและปรนนิบัติให้กับท่านแต่ว่าภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่แข็งแรงมีทั้งที่ไม่แข็งแรงมีทั้งที่มีธุระปะปังแล้วก็มีไม่มีธุระปะปังฉะนั้นเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพาคนหนึ่งคนใดไปนะครับก็ต้องดูว่าเวลาจับสลากแล้วชื่อใครบ้างก็จะเอาคนคนนั้นไปนะครับก็บอกว่าวะฮิยะอีดานุนตัสตักซิมูนบิฮาฟิลญาฮิลียะติลิมะอ์ริฟะติลคอยริมินัชชัรวัรริบห์มินัลคอซาราตินะครับวะคอตตุรรัมลิและเช่นเดียวกันการขีดนะครับเป็นตารางเป็นการทำนายนะครับบนผืนทรายก็มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่าในหลักการของศาสนานะครับเราก็มองในส่วนที่เป็นรายละเอียดแต่ละอย่างนะครับอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับวัลฮิซาบบิลมิสบะฮะและแม้กระทั่งการคำนวณด้วยกับเขาเรียกว่าลูกประคำหรือลูกตัสแบะนะครับเช่นบางคนนะครับมีลูกตัสแบะมีผงตัสแบะก็ใช้วิธีโยนตัสแบะไปนะครับแต่ตัสแบะรัวลาร่วงไปที่พื้นแล้วมันออกเป็นรูปร่างคล้ายตัวเลขนั้นตัวเลขนี้คล้ายอักษรนั้นอักษรนี้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเรียนกับพี่น้องนะครับมันเป็นเรื่องของรหัสยะในนะเป็นตัวเลขที่มีเป็นปริศนามีตัวเลขที่มีคุณค่าทางตัวอักษรของเขาอ๋อโยนเข้าไปแล้วเนี่ยลูกตะสะแบะมันม้วนมากันเป็นตัวแบบนี้ดูแล้วเป็นตัวเลข9ตัวแล้วเป็นตัวเลขนั้นเลขนี่ในแต่ละเลขเนี่ยเขาจะมีค่าของตัวอักษรก็จะไปคำนวณแล้วก็ไปคิดแบบนั้นซึ่งอันนี้แหละครับก็เป็นอะไรครับเป็นวิธีที่หลักการศาสนาห้ามอีกเช่นเดียวกันนะครับริจซุนสิ่งสกปรกโสโครกนะครับหมายถึงอัลมุสตักซัรคือสิ่งที่เป็นความสกปรกโสโครกทั้งรูปธรรมและก็นามธรรมไปพร้อมๆกันเลยทั้งนี้นะครับเพราะในหลักการของศาสนาถือว่าอันไหนที่เป็นของฮารอมนะครับหรือของที่ผิดหลักการศาสนาให้ถือว่าอะไรครับให้ถือว่าเป็นของบาปและอันไหนที่เป็นของบาปแล้วนะครับท่านนบีห้ามอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยหลักการศาสนาถือว่านะครับถ้าปรากฏเป็นคำห้ามที่ถูกต้องชัดเจนเป็นวิชาการจริงๆเนี่ยให้ไว้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นของฮารอมและของที่เป็นของฮารอมให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดหลักการศาสนาทำไม่ได้โดยทุกกรณีเลยนะครับวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม